วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักซุ้มเสียงผมค่อยดีขึ้นก็ทำให้ผู้ที่เป็นห่วงเป็นใยหลายต่อหลายคนก็ค่อยๆ คลายใจลงผมว่าเสียงที่ผมดีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ายาจิบแก้ไอทำให้ชุ่มคอของพี่โมของผมมีส่วนเป็นอย่างมากครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่สาวคนนี้ซึ่งห่วงน้องคนนี้อยู่ตลอดเวลาวันเสาร์ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็คงจะมีแต่เรื่องสัพเพเหระให้คลายจากไอ้เรื่องต่างๆนานาซะบ้างเห็นเขาว่าตอนนี้จะต้องไปลงเลือกตั้งสว.แบบที่ว่าแบบเลือกตั้งกลางอะไรเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะไปเลือกตั้งในวันที่4มีนาคมได้เขาก็เปิดโอกาสให้ไปลงเลือกตั้งก่อนล่วงหน้าเพราะว่าวันแมนวันโหวตไม่ต้องมีการหาเสียงมันง่ายเหลือเกินครับอันที่จริงเรื่องนี้ก็แต่ละคนแต่ละคนก็มีสว.ในดวงใจกันมาแล้วก็กาเข้าไปเถอะครับอย่าไปเลือกที่รักมักที่ชังรักพี่เสียดายน้องเพราะหลวงเขาให้เราเลือกคนเดียวก็เอาคนที่เรารักที่สุดกาเข้าไปเถอะก็จะได้ทำหน้าที่พลเมืองดีสำหรับผมนั้นก็คงจะต้องยกขบวนไป เลือกตั้งในวันที่4มีนาคมแต่ผมเห็นจะไปเลือกอีตอนสายๆสักหน่อยอาจจะเป็นราวๆตอนบ่ายเพราะว่าผมมีภารกิจที่จะต้องเดินทางมาจากลพบุรีต้องไปบรรยายที่สถาบันอะไรก็ไม่ทราบราชภัฏหรือราชมงคลเข้าใจว่าราชภัฏมากกว่า ยังไม่ได้ดูหนังสือเชิญอย่างไรก็ตามลพบุรีแค่นี้เองชั่วระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงก็มาถึงยังไงยังไงก็ต้องมาถึงก่อนเขาปิดหีบบัตรอย่างแน่นอนตอนนี้ร้อนแล้วล่ะครับร้อนก็ร้อนปุบปับขึ้นมาเลยทีเดียวยังหนาวยังเย็นอยู่หยกหยกนอนไม่ตื่นขึ้นเอ๊ะทำไมวันนี้แดดมันถึงร้อนผิดปกติที่ไหนได้มันร้อนปุบปับเอาโดยไม่ได้ส่งโปสการ์ดมาบอกคนที่อายุมากๆแล้วก็ร่างกายมันอ่อนแอมันก็ปรับตัวไม่ทันยกตัวอย่างไม่ต้องดูอื่นไกลดูตัวผมก็แล้วกันเผลอตัวไปหน่อยใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายไปนิดหนึ่งก็เจ็บสลายวันเพิ่งจะเป็นผู้เป็นคนเขาในวันนี้แล้วนะครับไอ้การที่ปุบปับร้อนขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็มีคนถามกันว่าอุตุบอกว่าปีนี้จะหนาวนานถึงแม้ว่ามันจะเงียบหายไปชั่วนึงแต่ก็กลับมาหนาวอีกจนได้แสดงว่าหนาวนานสมดังคำพยากรณ์ แต่ทางอุตุไม่ได้บอกว่าไอ้เจ้าร้อนเนี่ยมันจะร้อนนานไปแค่ไหนตามปกติพอถึงเดือนพฤษภาคมฝนก็จะเริ่มลงแล้วนะครับก็มีคนห่วงกันว่าปีนี้มันจะแล้งน้ำหรือไม่อย่างไรก็ตามผมว่าปีนี้ไม่แรงเขื่อนป่าสักที่สร้างด้วยพระบารมีก็จะเป็นแหล่งเก็บน้ำอย่างสำคัญที่เวลาน้ำมากก็จะเก็บกักไว้ได้มาก
พอถึงตอนแล้งก็จะมีน้ำที่ปล่อยลงมาให้เราได้ทำการเกษตรอุปโภคบริโภคนี่แหละครับคุณของเขื่อนถ้าไม่มีผมว่าแผ่นดินทรุดลงทุกวันทุกวันทุกวันอีกหน่อยก็กรุงเทพกลายเป็นเวนิสพายเรือสำปั้นกันให้จระวันเพราะว่าถ้าใช้เรือติดเครื่องยนต์มีหวังชนเก่าชนกันตกน้ำตกท่าไม่เว้นแต่ละชั่วโมงมันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติเป็นเรือนะครับรถยนต์ก็จะได้ไปขายซะที่ไหนที่ไหนคือเรียกเลหลังขายเข้าไปซะเลยนี่ก็พูดมากเกินไปออกจะเวอร์ไปสักนิดในขณะที่เรากำลังร้อนและจะร้อนยิ่งขึ้นจะร้อนจนกระบาลแทบแตกเนี่ยทางยุโรปยังไม่คลายหนาวเลยแหล่งที่เล่นสกีก็มีข่าวว่ามีหิมะถล่มก็คงจะเป็นด้วยอากาศจะอุ่นขึ้นหิมะที่ทับถมกันก็จะละลายเมื่อละลายเสร็จแล้วในลานสกีบางตอนที่อยู่ใกล้กับหน้าผาสูงที่เป็นเขามีหิมะปกคลุมเต็มมันทานน้ำหนักไม่ได้มันก็จะถล่มลงมาเขาว่าเสียชีวิตไปหลายคนโชคดีนะครับผมเป็นคนไม่เสี่ยงอะไรง่ายๆเวลาไปตามที่เขาเล่นสกีกันเขาก็มีไอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นสลิงสำหรับพาตัวเราไปเนี่ยขึ้นเขาไปโดยมีสลิงแล้วก็มีรอกดึงขึ้นไปส่วนใหญ่ตามลานสกีที่มีชื่อเสียงเขาจะให้เรานั่งคร่อมแล้วก็จับเอาไว้จับเอาเสาตรงกลางเอาไว้ รอกมันก็จะชักเราขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สูงเมื่อถึงตรงนั้นเราก็ลงแล้วก็จัดแจงใส่สกีแล้วก็แล่นสกีลงมาเวลาผมขึ้นไปไม่ได้ไปเล่นสะกงสกีอะไรกับเขาหรอกครับเพียงแต่อยากจะทดลองดูนั่งไปเพราะผมเป็นคนไม่กลัวความสูงแต่ก็พอเวลานั่งไปโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างเงี้ยใจมันเสียเพราะมองดูข้างล่างก็ขาวโพลนไปหมดแล้วก็สูงซะด้วยสิครับถ้าตกลงไปไอ้ตรงไหนที่มันหยุ่นสักหน่อยไม่ตายก็คงคางเหลืองเคยมีนี่ครับเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองมีนักบินที่ออกไปทำการลาดตระเวนไปสู้รบ เป็นนักบินเยอรมันนี่ถูกยิงเครื่องจะมาถึงสนามอยู่มีรอดอยู่แล้วก็เผอิญเครื่องบินตกพอคนนี้ก็ตัดสินใจโดดลงมายังดีกว่าไฟจะไหม้ตายในเครื่องแกลงมาเนี่ยนะครับก็คงจะสูงสักราวๆสมัยนั้นก็คงสัก 2-300 ฟุตเห็นจะได้เพราะเครื่องมันกำลังจะตกอยู่แล้วแกตกลงมาบนยอดต้นสนต้นเบิร์ชเป็นสนชนิดหนึ่งที่แผ่กิ่งก้านสาขาและเป็นเอเวอร์กรีนไม่เหลือแต่กิ่งแต่ก้านแต่ยังมีใบอยู่เต็มเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วก็มีหิมะปกคลุมอยู่เต็มเลยแกตกลงมาอย่างนั้นแหละครับตกลงมาจากฟากฟ้า
แล้วก็ไม่ตายละลงมาตามกิ่งที่มีหิมะเต็มจนกระทั่งมาถึงหิมะนุ่มๆที่อยู่โคนต้นสบายมากเป็นปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อแสดงว่าหิมะนั้นก็ได้ช่วยชีวิตแกไว้ได้เหมือนกับที่เขากางอะไรล่ะกางไอ้เบาะรอสำหรับเวลาคนอยู่ตึกสูงๆแล้วไฟไหม้แล้วโดดลงมานั่นแหละครับนั่นก็ไม่ตายนี่ก็เช่นเดียวกันก็คงจะได้เทคนิคแบบนี้แหละนะครับถึงจะทำให้ผู้ที่ติดอยู่ในที่สูงๆแล้วโดดลงมาเนี่ยไม่บาดเจ็บอะไรที่ยุโรปก็ยังหนาวอยู่ก็ทำให้ปีนี้หนาวในยุโรปคงจะนานที่เนเธอร์แลนด์ตามปกติแล้วพอต้นเดือนเมษาแดฟโฟดิลจะบานชูช่ออรชรทิวลิปจะบานเต็มสวนเคิร์คเคนฮอฟแต่ปีนี้เข้าใจว่าทิวลิปคงจะบานล่าลงคนที่ตั้งใจจะไปดูทิวลิปในเดือนเมษายนตอนต้นเดือนนี้นะครับผมว่าไปกลางเดือนปลายเดือนก็อาจจะทันถ้ามันหนาวนานอย่างนี้ทีนี้ในญี่ปุ่นเดือนเมษานี่ก็เช่นเดียวกันซากุระจะบานเขาจะบานไล่มาจากทางใต้เลยตั้งแต่ฟุกุโอกะขึ้นมาเรื่อยมาจากโอซาก้าขึ้นมาเกียวโตนาราแล้วจะขึ้นไปจนกระทั่งถึงโตเกียวซากุระปีนี้ถ้าญี่ปุ่นยังหนาวนานอยู่ก็คงจะล่าไปเช่นเดียวกันเขาว่าปีนี้ที่ญี่ปุ่นหนาวพอสมควรผมเคยไปเดินอยู่ในถนนเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ไปกับกัปตันพร้อม2คนแล้วมีคุณสุทัศน์รัตกุลชรเรานี่แหละครับตอนนั้นเป็นผู้จัดการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นผู้จัดการการบินไทยอยู่ประเทศญี่ปุ่น เราลงจากรถใต้ดินมาจะต้องข้ามถนนจากชินจูกุข้ามมาโรงแรมซึ่งจะต้องข้ามถนนใหญ่2ถนนผมเดินมากับสุทัศน์ก่อนหันไปข้างหลังมองเห็นกัปตันพร้อมซึ่งท่านก็ตัวเล็กอยู่แล้วเล็กลงทุกทีเล็กลงทุกทีจนกระทั่งผมหันไปมองบอกว่าเอ๊ะนั่นมันลูกฟุตบอลหรือพี่พร้อมวะพี่พร้อมบอกว่ามันต้องเล็กลงไปอย่างเงี้ยต้องหดตัวลงไปเพราะมันหนาวเหลือเกินก็ตอนนั้นก็คงจะประมาณราวๆสัก2ดีกรีถ้าเรามีเครื่องแต่งกายที่อบอุ่นพอก็เห็นจะไม่เป็นไรแต่วันนั้นมันดันมีลมซะด้วยครับหน้าหนาวถ้ามีลมนะครับที่เมืองนอกเนี่ยมันหนาวเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งยังไงอย่างนั้นทีเดียวพูดถึงเมืองนอกนี้ก็จะเรียนให้ทราบว่าในขณะที่เรากำลังร้อนอยู่เนี่ยของเขายังหนาวอยู่นะครับถ้าท่านผู้ใดมีกิจธุระที่จะไปในเดือนนี้เดือนหน้าซึ่งจะเป็นฤดูสปริงก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจอากาศเตรียมเสื้อไปมากๆดีกว่ามันขาดแล้วก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นของแถมกลับมานะครับทีนี้มาพูดถึงฟิลิปปินส์บ้างผมไม่ได้ฟังข่าวโทรทัศน์ไม่ได้ดูข่าวโทรทัศน์มานานแล้วแต่เมื่อวานนี้ได้ยินข่าวต่างประเทศบอกว่ามีภูเขาไฟชื่ออะไรก็มีทราบในฟิลิปปินส์มันทำท่าจะคุแล้วก็จะระเบิดมาเมื่อตั้ง8เดือนก่อนในที่สุดมันก็ระเบิดมาจริง
ไอ้เท่าฐานลาวาที่มันไหลลงมาเนี่ยเขาว่ามีความเร็วมากเพราะไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างนี่ครับเขาว่ามีความเร็วถึงประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โห ใครที่มีบ้านเรือนอยู่ที่นั่นต้องหนีให้ดีเลยไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนปอมเปย์เมืองปอมเปย์อีที่อิตาลีที่ภูเขาไฟวิสุเวียสถล่มทับทั้งเมืองทั้งเท่าฐานทั้งลาวาท่านคงจะจำได้ถึงภูเขาไฟใหญ่ที่ในฟิลิปปินส์ที่มีชื่อว่าพินาตูโบได้นะครับตอนนั้นเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดใหญ่มากเหลือเกินเท่าฐานปลิวไปไกลมากผมจำได้ว่าวันหนึ่งผมบินกลับมาเดี๋ยวก่อนยังนึกไม่ออกบินกลับมาด้วยกันพอขึ้นจากมะนิลามาเอ๊ะทำไมเราต้องเปลี่ยนเส้นทางออกไปไกลเหลือเกินคือเราจะเปลี่ยนเส้นทางบินจากเส้นทางเดิมออกไปออกประมาณสัก20นอติคอลไมล์เห็นจะได้ก็เลยถามบอกว่าเฮ้ยออกมาทำไมตั้งมากแค่นี้เขาก็บอกมองดูข้างหน้าสิเห็นดำดำนะเห็นนะเปล่าแล้วบอกอะไรล่ะไอ้นั่นน่ะก็เท่าฐานนะสิมันอยู่ที่ก้อนเมฆนั่นแหละทั้งหมดเลยดำดำนั่นแหละถ้าเราจับพลัดจับผูพลวกเข้าไปสักก้อนหนึ่งก็มีหวังเครื่องยนต์นี้มันจะต้องพังแน่นอนเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปลี่ยนเส้นทางหนีมาซะก่อนนั่นขนาดระเบิดแล้วตั้งเดือน2เดือนนะครับถึงยังมีอันตรายหลงเหลืออยู่บนท้องฟ้าไม่เหมือนกับภูเขาไฟที่อินโดนีเซียชื่อก็เพราะครับภูเขาไฟที่ยกยากาตาคือภูเขาไฟเมราปีภูเขาไฟนี้มีควันคุกรุ่นอยู่เรื่อยเลยแต่ก็ไม่ระเบิดสักทีคุมาอย่างนี้เป็นเวลานานนมในหลายสิบปีมาแล้วเวลาบินผ่านสวยที่สุดเหมือนกับว่ามีภูเขาแล้วก็มีใครไปจุดไฟเอาไว้ขึ้นมาเป็นควันขาวงดงามดีจริงๆนี่ก็เล่าให้ฟังเป็นสัพเพเหระนะครับคุยจำในเมืองไทยของเรามามากแล้วไปคุยที่เมืองนอกกันบ้างดีก็อยู่เปล่าสำหรับหน้าร้อนในเมืองไทยเนี่ยอีกไม่กี่วันนี่เด็กก็สอบเสร็จแล้วก็จะปิดเทอมแล้วท่านที่นิยมส่งบุตรหลานไปซัมเมอร์คอร์สที่เมืองนอกก็เตรียมหาทางส่งไปแต่ก็กำชับกำชาไว้หน่อยนะครับเพราะเดือนเมษานี่มันยังหนาวอยู่อย่าไปเผลอไผลใส่เสื้อบางๆไว้อยู่ในบ้านเราสำหรับซัมเมอร์คอร์สในบ้านเราเขาก็คงจะจัดกันแต่สภาพมันร้อนคงไม่สนุกเท่าไหร่หรอกครับที่จะไปตะกางเต็นท์นอนไปกางเต็นท์ตั้งเต็นท์อะไรพวกนี้มันก็ไม่สนุกไม่เหมือนอีตอนหน้าหนาวไปกางเต็นท์นอนนี่แม่มันอุ่นสบายเหลือเกินอย่างที่อุทยานแจ้ซ้อนเมื่อตอนหน้าหนาวมีคนไปกางเต็นท์อยู่นับเป็นร้อยๆเต็นท์นะครับเพราะว่าทางคุณวินิจซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานนั้นได้เตรียมเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำห้องท่าไว้เป็นอย่างดีก็ทำให้เป็นสวรรค์ของคนที่ไปกางเต็นท์ครับ ตอนนี้จะไปเที่ยวไหนดีถ้าหน้าร้อนต้องขึ้นเขานะครับยังไงให้มันสูงกว่าระดับน้ำทะเลสักราวๆ 2,000 ฟุตเนี่ยท่านก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆไม่ถึงกับหนาวเหมือนกับเดินเข้าไปในห้องแอร์ที่เขาเปิดเบาๆผมก็
ได้เขียนแนะนำไปใน Sunday Special ซึ่งถ้าวันพรุ่งนี้ท่านเป็นแฟนไทยรัฐอยู่แล้วก็ลองซื้ออ่านดูก็แล้วกันจะเห็นได้ว่าที่เขื่อนจุฬาภรณ์จะเป็นที่ตากอากาศและพาบุตรหลานของไปเที่ยวพัก ไปรับลมเย็นหนีร้อนจากเมืองกรุงไปฟอกปอดที่นั่นได้กลับมาจะได้มีพลังวังชาสู้กับมลพิษในกรุงเทพซึ่งมีร้อยสีร้อยอย่างแม้กระทั่งกัมมันตภาพรังสียังมีเลยครับข้าวผัดไก่ข้าวผัดปูข้าวผัดหมูต้องข้าวถนัดสีข้าวผัดพริกข้าวคลุกกะปิข้าวหมูแดงต้องข้าวถนัดสีเมนูไหนๆถ้าเป็นข้าวถนัดสีแล้วก็เกลี้ยงทุกจาน ข้าวตราถนัดสีข้าวดีกินอร่อยนุ่มนวลหอมกรุ่นสมเป็นข้าวในฝันของทุกคนในบ้านข้าวหอมถนัดสีได้รับมาตรฐานข้าวสารบรรจุถุงจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภายใต้สัญลักษณ์รูปพนมมือบนถุงข้าวมัมข้าวถนัดสีท่านผู้ฟังที่รักครับผมลืมไปว่าผมได้หนังสือดีมาเล่มคือเป็นหนังสือที่ยาดาอรุณเวชเขาได้แต่งขึ้นยาดานี่ท่านก็คงจะทราบว่าเป็นภรรยาของเต้ยเต้ยก็เป็นลูกของแจ๋วแจ๋วคือสง่ารัมพี เจ้าเต้ยนี่ผมเห็นมาตั้งแต่เล็กส่วนใหญ่ผมจะเรียกมันว่าไอ้ม้าลายชื่อของคำว่าม้าลายนี่มันมาจากไหนก็ไปถามเต้ยเขาเองนะครับเพราะว่าพ่อเขาสอนเสียงม้าลายร้องไว้ดีมากเหลือเกินทั้งสองคนทั้งเต้ยทั้งจ๋าบอกมาว่ากราบคุณอาหม่อมที่เคารพยิ่งของเราทั้งสองเต้ยจ๋าบูรพาและยาดาอารัมพีสำหรับยาดานี่เป็นด็อกเตอร์นะครับแล้วก็เป็นคนที่รอบรู้ในเรื่องภาษาไทยมากแล้วก็หนังสือเล่มนี้เป็นพิการพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าให้เราเห็นว่า เขาช่างเสาะแสวงอะไรมีมุมมองต่างๆดีจริงๆอ่านแล้วหัวล่อกากเลยเขาให้ชื่อว่าหลากหลายชื่อในชีวิตซึ่งเขาเขียนลงคอลัมน์คุยกันเรื่องชื่อในสกุลไทย ทางสำนักพิมพ์ผู้พิมพ์นั้นคือบริษัทสำนักพิมพ์เพื่อนดีบริษัทอักษรโสพลใช่ไหมครับผมก็แต่รู้อยู่อย่างเดียวว่าราคา120 บาทครับ หนังสือกำลังกระทัดรัดขนาดโตกับพ็อกเก็ตบุ๊กสักนิดนึงนะเนี่ยเขาตัดก็ใกล้ๆคือโตกันหน่อยเดียวเท่านั้นเองสำนักพิมพ์เพื่อนดีเขาบอกว่าเมื่อเห็นชื่อผู้เขียนด็อกเตอร์ยาดาอรุณเวชอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาไทยคนก็อาจจะคิดว่าคงเป็นหนังสืออธิบายสับแสงเกี่ยวกับชื่อจะเป็นชื่อบ้านชื่อเมืองชื่อบุคคลก็แล้วแต่คงจะเป็นเรื่องที่หนักไปด้วยกระบวนการศึกษาแต่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตำราวิชาการว่าด้วยนามศัพท์เป็นเรื่องชื่อที่ด็อกเตอร์ยาดาเขียนได้ไม่เหมือนใครและก็คงยากที่จะหาใครอุตสาหะมานะเท่ากับยาดาเจ
ที่จะค้นกลั่นกรองชื่อต่างๆเอามาเขียนได้อย่างสนุกสนานคลึกครื้นมีอารมณ์ขันอ่านแล้วก็เหมือนกับมานั่งคุยอยู่ใกล้ๆกันยาราเขาเขียนคำนำไว้ยาวนะครับเขาออกตัวว่าเขาสนใจเรื่องชื่อมานานแล้วในแวดวงญาติสนิทมิตรสหายครูอาจารย์เพื่อนร่วมงานลูกศิษย์ลูกหาชื่อแปลกๆมีสารพัดแบบมีก็สนใจอยู่จนกระทั่งคุณสุภัทสวัสดีรักบรรณาธิการอาวุโสกับคุณวราพรส่งเสริมสวัสดิ์ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์บอกว่าดาราก็ปฏิเสธเขียนไม่เป็นไม่เคยเขียนเคยแต่พูดถนัดพูดมากกว่าแต่เขียนไม่ถนัดเลยทั้งที่มีอาชื่อถนัดสีอ้าวคุณสุภัทก็บอกก็เขียนอย่างพูดสินั่นแหละครับคอลัมน์คุยกันเรื่องชื่อก็เลยเกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์2540เมื่อ2ปีเต็ม240 41 42 3ปีแล้วครับเรื่องชื่อเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆรวมทั้งนามสกุลด้วยคุณยาดาเขาจะเขียนแต่ชื่อนะครับแต่นามสกุลนี่ก็มีอีกเยอะแยะเลยทีเดียวที่ผมเคยพูดนามสกุลของไทยพ้วนหรือถ้าจะไม่เอาคำว่าไทยมานำหน้าเรียกตามเดิมว่าลาวพวนก็ไม่ได้เห็นจะผิดกติกาอะไรจริงไหมครับสำหรับไทยพวนเนี่ยเขาจะตั้งนามสกุลเป็นเครื่องใช้ผมมาเห็นในฎีกาทอดผ้าป่าทอดกฐินของไทยพวนนามสกุลนี้พิมพ์ดีดภาพพยนตร์นะเข็มกลัดแน่เห็นไหมฮะเข็มกลัดภาพพยนตร์เข็มกลัดพิมพ์ดีดแน่ก็มีครับพิมพ์ดีดเอ๊ะถ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปัจจุบันนี้อาจจะมีนามสกุลที่เป็นเครื่องใช้ออกมาอีกก็ได้บางทีก็จะมีคอมพิวเตอร์นี่นามสกุลนะครับในยุคของคอมพิวเตอร์เป็นใหญ่ในโลกเนี่ยนะ มีคนตั้งชื่อลูกว่าคอมพิวเตอร์เหมือนกันไม่ใช่ใครอื่นไกลแล้วครับโอแห่งนครพิงแพลเลสเนี่ยซึ่งเจ้าของนครพิงเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยเขาตั้งชื่อลูกว่าคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็เรียกสั้นๆว่าคอมลูกคอมเป็นลูกผู้ชายน่ารัก ผมก็บอกโออะไรวะตั้งชื่อลูกเป็นคอมมอนิสต์มันคอมมอนิสต์มันล่มสลายไปต้องนมนานแล้วหรือจะตั้งให้มันเป็นอนุสรณ์โอหัวล่อกากบอกไม่ใช่หรอกลุงมอมชื่อคอมพิวเตอร์อ้าวอย่างนั้นลูกคนต่อไปต้องเปลี่ยนชื่อว่าให้ชื่อคอมมิวนิเคชันนะเห็นไหมดีไหมมันจะค่อยอย่างชั่วหน่อยก็เป็นเรื่องนามสกุลหรือเรื่องชื่อนี่อาจจะเข้าผนวกมาในทะเบียนของคุณยาดาก็ได้นะครับคุณยาดานี่ได้มีสารบัญไว้เรียบร้อยเป็นบทไปนะครับก็บอกว่าบทแรกชื่อดีมีความหมายชื่อสื่อสัมพันธ์ชื่อสกุลคุ้นหูเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนชื่อตามรัฐนิยม คุณยาดาเป็นหนุ่มเป็นสาว
คงจะไม่ทราบหรอกว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยเดิมเนี่ยท่านชื่ออะไรถ้าผมเปิดเผยท่านก็คงไม่ว่าอะไรอย่างพลเอกกฤษศรีวราชื่อเดิมท่านชื่อชุบนะครับแล้วก็พลเอกกฤษปุณกันชื่อเดิมเมื่อเป็นนักเรียนในร้อยชื่อฉลาวเอาต่อมาอีกชื่อที่สำคัญที่สุดก็คือชื่อของนักเรียนเทคนิคทหารปกรุ่น4รุ่นเดียวกับผู้การถาวรช่วยประสิทธิ์กัปตันพร้อมณัฐหลางพลอากาศเอกเฉลิมทีวเวศพลเอกเสริมณนครเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลทั้งที่ชื่อท่านก็บ่งบอกความองอาจกล้าหาญมีตบะบารมีอยู่แล้วท่านชื่อเดชนามสกุลอิ่มพัดท่านเปลี่ยนเป็นกาดบัณฑิตโชติกยานเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเอามาอีกทหารเหมือนกันครับตอนรัฐนิยมนี่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนชื่อไปคนชื่อสวัยเปลี่ยนเป็นอัครพลเรียกยากจะตายไปคนชื่อสมชายนะฮะคนชื่อระเบียบเปลี่ยนเป็นสมชาย เดี๋ยวก่อนโจคนชื่อกุนทีทองเปลี่ยนชื่อเป็นยุทธศักดิ์แน่เห็นไหมเปลี่ยนกันไปหมดเลยเลยครับแล้วก็มีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเป็นพลเอกเดิมชื่อประภัยเปลี่ยนเป็นอำนาจเห็นไหมล่ะเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปครับไม่อย่างนั้นครูเถียนเขาคงไม่เอามาบอกว่าชื่อนั้นสำคัญชะไหนมีคนไปให้เขาตั้งชื่อโอ้แหลกลานเลยทีเดียวชื่อโน้นชื่อนี้อะไรอยู่โดยตลอดนี่คุณยาดาแกก็มาเปลี่ยนตามรัฐนิยมเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นชื่อผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปตามรัฐนิยมนี่เห็นไหมมีคนคนหนึ่งก็เปลี่ยนเหมือนกันเดิมชื่อทองสุขเปลี่ยนเป็นยศครับก็หลายต่อหลายคนที่เปลี่ยนไปแต่ก็มีชื่อที่ผมไม่ยอมเปลี่ยนก็อยู่อย่างหนึ่งคือตัวผมเองนี่ครับชื่อถนัดศรีไม่มีการเปลี่ยนไปเลยยังเป็นถนัดศรีอยู่อย่างนี้เข้าที่ไหนก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนทหารเขาก็หาว่ากระด้างกระเดื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเป็นเพราะชื่อนั้นสำคัญชะนี้ครับ ในเขียนเป็นมุมครับมุมที่หนึ่งมุมที่สองบอกว่าชื่อเฉพาะชื่อต่างชาติต่างภาษาข้ามชาติข้ามภาษาไอ้นี่ก็พอรู้กันละแล้วมีคนชื่อเป็นฝรั่งมังค่าก็อยากจะเรียนให้ทราบสักเรื่องหนึ่งถือว่าเป็นความรู้คือเอาชื่อฝรั่งมาเป็นไทยท่านคงจะได้ยินคำว่าเป๋อห้างขายยาเจ้ากรมเป๋อคงจะมีคนทราบน้อยถ้าไม่ใช่คนที่คุ้นกับทางสแกนดิเนเวียคนสแกนนะครับมีชื่อว่าเป๋อ PER อ่านว่าเป๋อแล้วก็คนสแกนเนี่ยเป็นฝรั่งชาติเดียวที่พูดสละเอือได้คนชื่อเนื่องน้อยฝ
ฝรั่งเรียกให้ตายเรียกไม่ได้เรียกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมันออกไม่ได้ครับออกเสียงว่าเนืองไม่ได้เนืองออกไม่ได้มีแต่ฝรั่งสแกนเท่านั้นออกเสียงได้สบายเลยทีเดียวพอบอกว่าเขาชื่อเนืองเขาก็บอกเนืองชัดถ้อยชัดคำเพราะว่าชื่อในสแกนเนี่ยมีชื่อเบือก ข้าราชบริพารในราชสำนักราชการที่7ก็มีอยู่ชื่อเดิมของท่านก็คือเบือกครับก็คงจะเอามาจากเบือกของสแกนนี่เพราะว่าไทยเรากับเดนมาร์กคุ้นกันมานานพระยาชลยุทธโยธินนั่นก็เป็นคนเดนมาร์กเพราะนั้นจะเรียกชื่อทหารชาติชื่อว่าในเนื่องก็จะเรียกได้อย่างสบายๆคนก็ยอมรับนับถือชื่นชมว่าพูดภาษาไทยได้ชัดจริงท่านเจ้าคุณนี่ที่จริงเป็นฝรั่งที่เขาพูดชัดอีกอันหนึ่งสละออยนะฝรั่งมีแต่สละออยสละอุยอย่างเช่นสมุยมีชาติเดียวที่เรียกได้คือฝรั่งเศสถ้าท่านถามว่าเขาจะไปไหนเขาจะพูดชัดเจนแล้ว I'm going to เกาะสมุยชัดเลยเพราะว่าคำรับของภาษาฝรั่งเศสว่า oui เห็นไหมครับ oui พอเติม SM เข้าไปก็เป็นสมุยไม่เหมือนกับฝรั่งชาติอื่นถามว่าจะไปไหนถามทางไปที่นั่นเนี่ยจะฆ่ากันตายกับคนไทยเราก็เรียกไม่ถูก I'm going to Cosmoy เห็นไหมครับถ้าเสียงสูงหน่อยแล้วก็น่าดูเลยเอ๊ะฝรั่งนี่มันอะไรวะอยู่ดีๆมันเป็นอย่างนั้นไปครับ เหมือนกับฝรั่งที่ไปซื้อมังคุดแล้วครับไปถามหาขี้ไปคนไทยก็บอกว่ามังคุดอ๋อฝรั่งนึกออกเลยเพราะว่ามังคุดฝรั่งเรียกแมงกูสตีนแม่ค้าก็จะเอามือตบเขาแล้วเพราะฝรั่งเขาพูดสวนออกมาว่าโอ้มังคุสตีนอะไรวะบอกมังคุดตื่นมาให้ส้นเท้าได้ประเดี๋ยวแม่ตบซะหรอกนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมังคุสตีนเห็นอย่างนี้เรื่องชื่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยผมไม่ชอบเท่ากับชื่อเล่นชื่อเล่นนี่คุณยาดาช่างไปหามานะโอ้โหคงจะค่อยๆจดทีละน้อยนะครับไอ้ชื่อเล่นเนี่ยตามธรรมดาตั้งแต่อักษรกอจนกระทั่งอักษรหอนกคู่ไอ้ชื่อเล่นมีไหม อักษรหอนกคู่นี่ผมว่าจะไม่มีนะฮะมีแต่อักษรกชื่อโน่นชื่อนี่ต่างๆนานาแต่ถ้ายังเป็นชื่ออักษรหอนี่เห็นจะเป็นชื่อจริง ชื่อเล่นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะเรียกกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นลูกชายของผมเอางี้ดีกว่า ทำไมเขาชื่อว่าหมึกแดงก็เป็นเพราะว่าเขาเอาชื่อผมกับชื่อแม่ของเขามาผสมกันผู้ที่ตั้งชื่อนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็คงจะเป็นท่านอน้อยและท่านพระองค์ห้าพระองค์เจ้าหญิงจันทรการมณีเพราะว่าผมนั้นชื่อว่าหมึกเพราะว่าเมื่อเล็กๆนั้นมีมองโกเลียนสปอต
คือไอ้ก้นสีเขียวๆเรียกกันว่าไอ้ตูดหมึกคราวนี้คำว่าตูดไปพูดในรั้วในวังมันหยาบก็เหลือแต่หมึกอย่างเดียวแต่ชื่อเต็มของผมนะมันคุณตูดหมึกนะครับเมื่อตัดออกไปก็เหลือแต่คุณหมึกหรือคุณชายหมึกคราวนี้คุณพระอ่อนชื่อเล่นว่าแดงพอคลอดลูกออกมาก็เลยได้ชื่อว่าหมึกแดงอย่างนี้เป็นต้นส่วนชื่อพยางค์เดียวเนี่ยซ้ำกันมากมายตั้งแต่กอมายาดาเขาบอกมาโอ้โหกอก๋อมก๋อยกี๋เก๋เก๋าไก่แน่จอนี่สำคัญครับจอจ๋องจอมจ่อยจังจ๋าจิ๋งจูจูมีจริงๆครับเป็นนักเรียนวิศวะจุฬานี่แหละครับจูชื่อจริงผมลืมมันแล้วอยู่หัดใหญ่นี่เพื่อนๆ เรียกไอ้จูแล้วมีเพื่อนผมอีกคนอยู่นครสวรรค์นี่ชื่อไอ้จูเหมือนกันผู้หญิงเนี่ยมักจะให้ชื่อว่าจิ๋ม แล้วก็มีคนพิเรนไปว่าจิ๋มนี่มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งของเด็กๆจุ๋มจิ๋มนะฮะก็เรียกว่าจุ๋มจิ๋มกล่อนลงมาเหลือแค่จิ๋ม คนชื่อจิ๋มนี่ผมว่า100คนพอเรียกปั๊บจะขานมา50คนว่าชื่อจิ๋มก็ต้องเติมคุณศัพท์เข้าไปอย่างเช่นจิ๋มใหญ่จิ๋มเล็กผมก็ใช้เด็กไปคนหนึ่งไปที่ธนาคารให้ไปพบคนชื่อจิ๋มนะฮะตัวใหญ่ๆนะไปถึงก็ไปถามเขาบอกว่าคุณจิ๋มใหญ่อยู่ที่ไหนไอ้เจ้านี่เข้าไปถึงปั๊บเกือบจะโดนประชาทันมันโผล่เข้าไปในห้องนั้นครับมันไปถามเขาผู้หญิงเต็มห้องเลยมันไปถามคนไหนจิ๋มใหญ่ครับมันถามอย่างนี้ครับที่รอดมาไม่บุบสลายนะเป็นบุญแล้วไม่อย่างนั้นคงโดนเกือกส้นสูงเคาะกระบาลจนกระทั่งโบอย่างแน่นอนครับดันไปถามได้อย่างที่ผมพูดให้ฟัง เรื่องชื่อนี่สนุกครับราคาเล่มละ120นะครับไปหาซื้อมาอ่านซะชื่อว่าหลากหลายชื่อในชีวิตครับ ตอนนี้ก็คุยกันเรื่องสัพเพเหระมันสนุกดีครับเสียงไม่มีมาหลายวันแล้ววันนี้ไม่มีพอมีเสียงขึ้นมาเลยคุยซะใหญ่เลยครับวันพรุ่งนี้มีเชลชนชิมและวันจันทร์ก็จะมีครอบจักรวาลตามเดิมครับสวัสดีครับ